สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube Common Way นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอาชีพเทควันโดมาสเตอร์กันนะครับผมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ Star Gladiator นั่นเองครับผมซึ่งอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพคลาส2ของเทควันโดนะครับแล้วก็กฎการเปลี่ยนอาชีพนี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็คือจ็อบ40ถึง50นะครับแล้วก็อัพสกิลพอยต์ให้หมดนะครับจากนั้นนะครับผมเมื่อเราได้จ็อบที่ต้องการแล้วก็เดินมาทางด้านขวาครับของพายอนนะฮะเมื่อกี้เห็นคาฟ้าใช่ไหมคาฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาด้านขวาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะเจอคนนี้ครับผมมูยุนนะฮะน่าจะอ่านอย่างนั้นครับผมก็เลือกตกลงเข้าไปนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทควันโดมาสเตอร์นะครับผมมีพลังแห่งนักรบแห่งซันมูนแล้วก็สตาร์นะครับผมแล้วก็เรียกว่าโอ้แน่นอนนะครับเจ้าต้องการเป็นอาชีพเป็นเทควันโดมาสเตอร์หรือไม่นะครับเรียกว่าแน่นอนข้าต้องการนะครับปึ๊บโอเคพอถึงตรงนี้ครับเขาจะให้ไปโคโมโดครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องเตรียมของนิดนึงครับผมนั่นก็คือนี่ครับแร่ใหญ่4อันนะครับก็คือ Gated Nature นะครับอันนี้นะครับดินใหญ่นะครับผมเฟรมฮาร์ดดินไฟใหญ่นะครับและล็อกวินนะครับผมก็อันนี้ถ้าลมใหญ่นะครับผมแล้วก็มิสติกฟอร์เซนนะครับอันนี้เป็นน้ำใหญ่นะครับแล้วก็อีก2อันก็คือเป็นสตาร์คัม1อันนะครับผมแล้วก็เป็นสตาร์ดัส1อันนะครับโอเคเมื่อเตรียมของพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็วาร์ปไปที่โคโมโดนะครับโอเคพอมาถึงโคโมโดนะครับผมให้วิ่งขึ้นด้านบนเลยครับผมมันจะอยู่กลางยอดภูเขาไฟตรงกลางแมปอะเห็นจุดดำๆเล็กๆตรงกลางแมปไหมเราต้องเดินเข้าไปในนั้นนะครับผมคือถ้าเดินแบบวิ่งก็ได้นะแต่จริงๆก็เอาแบบใกล้ๆแล้วกันแล้วก็เดินขึ้นมานะครับโอเคคือถ้าเดินมันต้องเดินแบบเดินครบรอบไงรอบวนๆๆๆขึ้นไปนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับผม NPC ตัวนี้ครับผมนี่ๆรัดคิวตรงนี้เลยก็ได้นะฮะ NPC ชื่อว่าวากาบอนนะครับคุยกับวากาบอนนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าเอ้ยเจ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเทควันโดมาสเตอร์จริงหรือเปล่านะครับผมก็เลือกตอบเลยว่าใช่ครับพร้อมเปลี่ยนอาชีพแล้วโอเคเขาก็บอกว่าเอ้ยอาชีพนี้มันต้องสัมผัสของพลังธรรมชาตินะฮะดังนั้นก็ต้องเตรียมไอ้หินแร่ต่างๆมาให้เขานะครับโอเคเราเตรียมมาแล้วครับผมดังนั้นกดคุยหนึ่งรอบก็ได้เลยนะครับซันและมูนนะฮะอันนี้เขาก็จะตอบคำถามเรานิดนึงนะครับโอเคเขาก็จะเล่านู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบนะครับผมเรียกว่าข้าพร้อมแล้วนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมเราจะเจอกับห้องที่มีแสงอาทิตย์นะฮะให้เดินเข้าไปนะครับผมคุยกับลาดูโอ้ยชื่ออ่านยากนะฮะเลือกตอบคำถาม3ข้อนะครับผมอันแรกนะครับตอบว่าดวงอาทิตย์ครับต่อมาครับผมก็เลือกว่าความอบอุ่นครับพอมาถึงตรงนี้ครับก็เลือกว่า4วันทะเลทรายนะครับปึ๊บแล้วเขาก็จะส่งไปห้องแห่งดวงจันทร์นะครับจะลงทันแกเองนะครับไม่ใช่เซเลมูนนะคุยกับ NPC นะครับก็จะตอบคำถามเหมือนกันนะครับก็เลือกว่ากรีนมูนนะครับจากนั้นก็เลือกว่าเพื่อความยุติธรรมนะครับพอมาถึงคำถามสุดท้ายครับผมก็เลือก5วันนะครับหลุมลึกหมาป่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้เป็นห้องของดวงดาวนะครับพอมาถึงห้องของดวงดาวเนี่ยคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเขาจะให้เราหาของนะครับก็คือสตาร์คัมกับสตาร์ดัสนะฮะเราก็หามาให้นะครับผมปึ๊บนี่ครับเมื่อหามาให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเล่าถึงเพลงนะครับผมปึ๊บปึ๊บพอมาถึงตรงนี้นะครับเรียกว่า10วันทะเลทรายอัศวินดำนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับพอตรงนี้มีคำถามครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยลืมเอาไอเทมมาต้องกระเด็นออกไปข้างนอกห้องเงี้ยก็ไปคุย NPC ที่พายอนใหม่นะครับแล้วก็มันเลือกข้อ2มั้งครับแล้วเขาก็จะส่งเราวาร์ปกลับเข้ามาในห้องนี้เองนะฮะโอเคก็คุยกับ NPC ตรงนี้อีก1ทีนะครับผมแล้วเรียกว่าใช่นะครับเขาก็จะส่งเรากลับพายอนครับพอกลับมาพายอนก็เดี๋ยวไปคุยกับ NPC อีก1รอบนะครับไอ้ NPC ตัวที่เราไปเปลี่ยนเริ่มเป็นอาชีพนั่นแหละนี่คุยปุ๊บโอเคพอคุยเสร็จปุ๊บให้ไปที่โคโมโดครับผมไปคุยกับไอ้วากาบอนที่ยอดเขาอีก1รอบนะฮะนี่ครับพอมาถึงวากาบอนผมก็คุยกับวากาบอนเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็เป็นเทควันโดมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผังสกิลขึ้นแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเปลี่ยนเทควันโดไม่ยากครับผมแค่เตรียมของมาให้พร้อมนะครับเราก็จะสบายแล้วนะครับ
โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนบนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ